เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ4โจทย์บอกว่าถ้า a บวก b บวก c เท่ากับ0และ ab บวก bc บวก ca ไม่เท่ากับ0แล้วค่าของล็อกของ b บวก c คูณ c บวก a บวก c บวก a คูณกับ a บวก b บวกกับ a บวก b คูณกับ b บวก c ส่วนด้วย ab บวก bc บวก ca เป็นเท่าไหร่โอเคเราพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนเขาบอกว่า ab บวก bc บวก ca ไม่เท่ากับ0นะเพื่อที่จะการจะบอกว่าอะไรบอกว่าไม่มีทางที่ส่วนจะเป็น0แล้วก็บอกมาอีกว่า a บวก b บวก c เท่ากับ0ซึ่งจาก a บวก b บวก c เท่ากับ0เนี่ยเราจะได้ว่าอะไรเราจะได้ว่า a บวก b บวก c เท่ากับ0จะได้ว่า a บวก b เนี่ยจะเท่ากับลบ c ถูกไหมแล้วอะไรอีกเราก็จะได้ว่า a บวก c เท่ากับลบ b แล้วก็b บวก c ก็จะเท่ากับลบ a ถูกไหมที่พี่ทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยตอนที่เป็นบวกมันติดอยู่หลายตัวเลยถูกไหมพี่จะยุบรวมให้มันแบบเหลืออยู่แค่ตัว a ตัวเดียวตัว c ตัว b หรือตัว a ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็เอาค่าพวกนี้เนี่ยไปแทนลงไปในวงเล็บเพื่อที่จะทำให้ค่าของตัวแปรเนี่ยมันลดลงจาก b บวก c ก็กลายเป็นเหลือแค่ a ตัวเดียวถูกไหมเราแทนเลยก็จะกลายเป็นเท่ากับล็อกของ b บวก c ก็คือลบ a c บวก a ก็คือลบ b ถูกไหมแล้วก็บวกกับ a บวก c คือลบ b คูณกับ a บวก b คือลบ c บวกกับ a บวก b คือลบ c แล้วก็ b บวก c คือลบ a ส่วนด้วย ab บวก bc บวก ca เหมือนเดิมไม่เขียนเลขฐานล็อกคือเป็นล็อกฐาน10นะอันนี้เคยบอกไปแล้วถ้าไม่เขียนเลขฐานล็อกหมายถึงว่าเป็นล็อกฐาน10นั่นเองเราก็กระจายกลายเป็นล็อกของ AB บวก BC แล้วก็บวก CA ถูกไหมส่วนด้วย AB บวก BC แล้วก็บวก CA เท่ากันพอดีเลยถูกปะแสดงว่ามันตัดกันได้กลายเป็น1ถูกไหมดังนั้นเราก็จะได้ว่าล็อกของก้อนนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับล็อก1ซึ่งสูตรของล็อก1ไม่ได้เท่ากับ1นะล็อก1จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นล็อก1ฐานอะไรก็แล้วแต่ฐาน A จะมีค่าเท่ากับ0นะไม่ได้เท่ากับ1ล็อก1ฐานอะไรก็แล้วแต่จะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นอันนี้ล็อก1ฐานที่ไม่เขียนคือฐาน10ก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองเอ้ยถ้ามีค่าเท่ากับ0ผู้ผิดมีค่าเท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ0ตรงกับช้อยข้อ3นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อ4ก็คือข้อ3อีกทีนึงนะสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยว่า AB บวก BC บวก CA ไม่เท่ากับ0นะเพื่อที่ต้องการจะบอกว่าตัวส่วนอ่ะไม่เท่ากับ0แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จากสิ่งที่โจทย์กำหนดว่า a บวก b บวก c เท่ากับ0พี่ย้ายข้าง a บวก b เท่ากับลบ c a บวก c เท่ากับลบ b แล้วก็ b บวก c เท่ากับลบ a เพื่อที่จะทำให้ตัวแปรมันลดลงจากวงเล็บ1มี2ตัวก็จะเหลือแค่ตัวเดียวถูกไหมพยายามทำตัวแปรให้ลดลงเราก็จะได้กลายเป็นล็อกของลบ a คูณลบ b บวกลบ c ลบ b คูณลบ c แล้วก็บวกกับลบ c คูณกับลบ a กระจายกลายเป็นล็อกของ ab บวก bc บวก ca ส่วนด้วยล็อกบวกส่วนด้วย AB บวก BC บวก CA ซึ่งมันจะตัดกันไปเท่ากับ1กลายเป็นเท่ากับล็อก1ฐาน10ซึ่งถ้าไล่เลขหลังล็อกเป็น1เนี่ยจะได้ว่าค่าล็อกจะมีค่าเท่ากับ0ก็คือล็อก1เท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ0ค่ะก็จะตรงกับช้อยข้อ3นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ3 0ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ชุบ